装下楼，催也许没用，我又不愁。你的衬衫隔着围巾，你配了一双新球鞋，你的发型那么亮眼，我要怯懦就一点。你总是暴露我缺点，你随身携带我照片，你的笑容和我新鲜，你让我感觉在阳光下冲浪，随时闻到花香。啦啦啦啦，像晒太阳，阳光发光。啦啦啦啦啦，爱的心。ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเจ้าวันใหม่นะครับวันจันทร์ที่16มีนาคม2563นะครับพบกับผมยุทธภูมินะครับนำวงนักข่าวผักพลเมืองและก็เพจคนเหนือนะครับบรรยากาศที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศเมื่อตะวันนะครับวันอาทิตย์ที่15มีนานะครับก่อนในช่วงเวลาประมาณ4โมงแรงนะครับผมได้ไปปั่นจักรยานนะครับบนถนนบายพาสนะครับจากแม่ข้าวต้มไปเชียงแสนเชียงของนะครับก็ในขณะที่ปั่นจักรยานไปก็รู้สึกแสบหูแสบตานะครับแล้วก็คันบริเวณผิวหนังนะก็สรุปสาเหตุก็คือว่าหมอกควันและไฟป่านั่นเองนะครับก็เชียงไฮ้เฮานี่รู้สึกเป็นมาหลายวันแล้วครับ 3-4 วันแล้วนะครับเนาะที่ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าปัญหาเรื่องการเผาป่าบนดอยนะครับแล้วก็รวมทั้งไฟป่าที่จากประเทศพื้นบ้านนะครับจากเมียนมาตัวนะครับทางลาวตัวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างตึงเฮาตึงเปิ้นนะครับผสมผสานกันนะครับยังคือเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่านะครับบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะฮะมีจะมีอำเภอเมืองอำเภอแม่สายแม่จันนะครับแล้วก็หลายอำเภอนะครับประสบปัญหาเรื่องภาวะฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานนะครับ PM 2.5 นะครับก่อนจะปัญหาสุขภาพของเฮาอยู่นะครับหายใจบ่ค่อยสะดวกแล้วก็ทัศนวิสัยก็บ่ค่อยชัดเจนคือมันมืดมันมัวมันจะได้บ่ฮู้ครับเนาะมันพอบ่ค่อยลงค่อยปงนะครับหายใจก็คัดๆอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือแสบตามากเลยนะฮะซึ่งเป็นอาการที่ชัดเจนมากตบาผมปั่นจักรยานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะเสนอในเรื่องเกี่ยวกับเชียงรายที่เผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่านะก็ยังคือคาดว่าถ้าหากว่าเขาถ้าหากฝนมาตกลงมาวันเดียวนะฝนฟ้ามาตกลงมาหรือไงคิดว่าคงจะยังคือแสบหูแสบตาเป็นปัญหาต่อสุขภาพอยู่นะครับดังนั้นนะครับจึงอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งปัญหาก็คงจะเดิมๆนะฮะที่ยังเป็นปัญหาที่ซ้ำซากอยู่คือปัญหาเผาป่านะครับในที่โล่งแล้วก็บนภูเขานะครับเราไปชมสถานการณ์การงานข่าวของผมเมื่อตะวันนี้นะครับเชิญเลยครับเฮ้ยวันนี้ก็อากาศขมุกขมัวเนาะไปอยู่ในห้องแซ่บตาก็แซ่บหูแซ่บตาเมื่อเช้าโอ้ก็ได้ห้องเขาไม่มืดป่ะเมื่อฝนพอยังก็มาหันนี่เป็นมาหลายวันแล้วยังสามสี่วันห้าวันสี่วันห้าวันแล้วมื้อนี้โอ้หมอกควันโอ้ยแซ่บหูแซ่บตาหมดเลยครับท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนบายพาสนะครับตรงศูนย์การแพทย์นะฮะด้านหลังผมนะครับเป็นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยไปฝ้าหลวงนะฮะแล้วทางเพศก็จะไปทางเชียงแสนนะครับไปเชียงแสนเชียงของนะฮะบรรยากาศของวันนี้นะฮะก็คือสภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับตรงที่ตำบลมันก็ต้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็สภาพ
บรรยากาศที่ท่านเห็นด้านหลังผมนะครับตรงด้านหลังเป็นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยฟ้าหลวงนะฮะก็รู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะอึดอัดนะฮะแล้วก็รู้สึกแสบตานะครับเพราะว่าฝุ่นละอองนะครับในอากาศค่อนข้างจะหนักนะฮะก็คือปกติจะเห็นภูเขาทัศนวิสัยวันนี้นะครับที่ผมรายงานอยู่เนี่ยเป็นวันที่15นะครับมีนาคม2563นะครับเวลาตอนนี้ประมาณ4โมงกว่านะครับ4โมงเย็นนะฮะพอสภาพอากาศที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนั่นแหละครับก็ค่อนข้างจะอาจจะเกินค่ามาตรฐานนะฮะโดยเฉพาะรู้สึกช่วงนี้แสบตานะครับวันนี้ผมมาปั่นจักรยานออกกําลังกายนะครับก็มารายงานสภาพอากาศเพื่อท่านได้รับทราบนะในหน้าที่ที่การที่มหาวิทยาลัยฟ้าหลวงนี่นะครับเมืองเชียงรายยังวิกฤตเผชิญฝุ่นละอองหมอกควันเจอไฟป่าพม่าซ้ำเติมเป็นปัญหาหมอกควันเต็มเมือง PM 2.5 เกินมาตรฐานสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศทั่วพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงรายพบว่าในช่วงตอนเย็นวันอาทิตย์ที่15มีนาคม2563เวลาประมาณ 16:00 นเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษติดตั้งอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายวัดปริมาณฝุ่นละอองและก็หมอกควันเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในอากาศหรือค่า PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนติดต่อกันมาเป็นวันที่4แล้วเป็นมากี่วันแล้วเนี่ยเป็นมานี่หลายวันแล้วนะถ้าหากเปลี่ยนไปทำหลายวันนี่จะเป็นจะได้พออ่ะคนนั้นแหละถ้าฝนหมดตกก็จะได้อ่ะถ้าฝนหมดตกแย่ก็แย่พูดว่าจะได้นะคิดว่าสาเหตุมาจากอย่างถ้าจะเผาป่าเผาอย่างเนี้ยเจ้าของบ้านเฮายังมีอยู่ครับเผาป่าเผายังบ้านเฮานี่มันเหมี้ยมแต่มีเพื่อนบ้านน่ะเจ้าต่างประเทศนี่เจ้าบ้านเฮาเต็มเหมี้ยมความรวมมือจัดเดียเจ้าพม่าขมาเนี่ยจ้ะขมาก็เล่าก็ยังต้องรู้สึกจะได้พ่องเขามาเป็นอิดอิดม่วนจ้ะพาเขาพาไปเถอะคำพูดแสบตาด้วยหายใจสะดวกก็หายใจสะดวกแต่ดีอยู่ดีอยู่ถ้าเป็นอีหลายวันนะยุ่งนะยุ่งเหมือนกันเนาะเออเหมือนกันเนาะวันนี้ชำนักหน่อยพอนะพูดเนาะสาเหตุเพราะอย่างแม่เพราะจะหูเขาเพราะอย่างมันเป็นยี่หัวลูกลูกได้มาหมูหัวเบิ่งบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยบ่ครับท่านเป็นหลายๆมื้อเป็นจังได๋ล่ะคิดว่าบ่คือสิแย่อยู่ผมว่าครับเพราะสิฮู้สาเหตุบ่ครับเพราะหยังจังเป็นจังซี่มันก็น่าสิแม่นคือเขาเจ้าว่าเอาไฟป่าหรือว่าหยังประมาณนั้นล่ะว่าผมว่าคันจังซี่ก็บ่ไหวเนาะครับด้านการเกิดจุดไฟไหม้หรือฮอตสปอตในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายถือว่ามีความเบาบางอย่างมากจังหวัดเชียงรายได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งห้ามการเผาใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้สำหรับจุดฮอตสปอตเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอดอยหลวงอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงแก่นและก็อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งเกิดไฟลุกไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างในฝั่งจังหวัดทาคีเล็กประเทศเมียนมาโดยเฉพาะตรงข้ามกับบ้านผาหมีอำเภอเวียงพังคำอำเภอแม่สายเกิดไฟไหม้ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นบริเวณกว้างยังฮือค่าฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศเพิ่มขึ้นมากขณะนี้ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านขอฮือป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่าและการระงับการเผาในช่วงนี้โดยมีหลายภาคส่วนได้มีกิจกรรมบูรณาการในการป้องกันในเชิงรุกเช่นกิจกรรมการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าดอยอินทรีอำเภอเมืองเชียงรายโดยร่วมกันสร้างแนวกันไฟธรรมชาติหรือที่เรียกว่าการสร้างป่าเปียกเพื่อเป็นแนวกันไฟธรรมชาติที่สามารถป้องกันไฟป่าลุกลามอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถรักษาพื้นป่าต้นน้ำได้อย่างยั่งยืนแถมตัวสาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันเป็นจิตอาสา
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือจากหลายสิบปีที่ผ่านมาในพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่าทำลายดินทำลายน้ำทำลายอากาศจนกระทั่งมันเสื่อมโทรมถ้าโลกนี้พูดได้เหมือนคนเนี่ยโลกก็คงจะบอกว่าบัดนี้นะฉันป่วยมากแล้วนะไม่ไหวแล้วก็คือผลพวงที่จากตัดไม้ทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมกันมาหลายสิบปีเนี่ยปัจจุบันนี้โลกก็เลยเกิดวิกฤตมากเกิดวิกฤตยังไงก็คือเดี๋ยวนี้หน้าโดยเฉพาะปีนี้ที่ไม่เคยแล้งก็แล้งน้ำที่ไม่เคยแห้งก็แห้งเพราะว่าเราไปทำลายเหตุแห่งน้ำไงไปตัดเหตุแห่งน้ำคือตัดต้นไม้ทำลายป่าเมื่อตัดต้นไม้ทำลายป่าน้ำมันก็แห้งมันก็แล้งแล้วขณะเดียวกันก็ช่วยกันจุดไฟเผาป่าอากาศที่เคยหายใจสะดวกสบายก็กลายต้องเนี่ยต้องใส่หน้ากากมีค่า PM 2.5 ทำลายปอดทำลายสุขภาพคนแล้วมันลามคือทำลายดินทำลายน้ำดินก็เสื่อมโทรมหมดเลยพังทลายตื้นเขินลำห้วยลำคลองตื้นเขินน้ำก็แห้งป่าก็เสื่อมโทรมอากาศก็หายใจกันแทบไม่ออกแล้วก็ผลพวงจากมนุษย์เนี่ยไม่เพราะความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการต่างช่วยกันทำลายอันนี้พวกเราในนามจิตอาสาโดยวัดพุทธยานดอยอินทรีย์แล้วก็วันนี้ก็มีหลายภาคส่วนก็มีอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายนำโดยท่านอาจารย์สุรสิทธิ์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่นี่ก็เป็นศูนย์รวบรวมจิตอาสาคือทั้งภาคนิสิตนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนส่วนราชการรวมทั้งพระสงฆ์โครงการบวรบ้านวัดราชการโรงเรียนก็รวมจิตอาสามาช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูโลกใบนี้โดยวันนี้ก็มาช่วยกันทำฝายชะลอน้ำทำธนาคารน้ำทำป่าเปียกป้องกันไฟป่าทำธนาคารน้ำเอาน้ำเก็บซึมไว้ใต้ดินทำให้น้ำในอนาคตจะได้ไม่แห้งไฟจะได้ไม่ไหม้ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วก็ขณะเดียวกันมาช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำทั้งตรงนี้นั้นเป็นป่าต้นน้ำใกล้เมืองเชียงรายที่สุดแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาเพราะเมื่อเราสามารถรักษาป่าต้นน้ำเอาไว้ได้น้ำก็จะไม่แห้งคนทั้งหลายก็จะไม่เดือดร้อนสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอขอบใจจิตอาสาทุกๆคนซึ่งนำโดยอาจารย์สุรสิทธิ์แล้วก็อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายแล้วก็พวกเรารวมทั้งพระสงฆ์พ่อค้าประชาชนด้วยที่ช่วยกันเสียสละความเสียสละเนี่ยเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จะทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาเพื่อช่วยส่วนรวมเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไม่เห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวมาช่วยกันดูแลส่วนรวมรักส่วนรวมรักสิ่งแวดล้อมดูแลโลกใบนี้เพราะเราทุกคนเนี่ยต้องอาศัยโลกใบนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ช่วยกันทำลายดินน้ำป่าพื้นผลท้ายมันก็จะเป็นกรรมวิบากพวกเราก็จะเดือดร้อนหมดเลยเวลาน้ำแห้งก็ต้องเดือดร้อนลำบากน้ำเวลาไฟป่ามาควันหมอกควันลอยไปทุกคนหายใจเอาอากาศพิษเข้าไปก็สุขภาพเสื่อมโทรมอายุสั้นลงเวลาน้ำไม่มีอุปโภคบริโภคก็ทำการเกษตรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นพวกเราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลโลกใบนี้ตอบแทนบุญคุณโลกใบนี้แล้วก็เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่แล้วก็เป็นสมบัติของทุกๆคนและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10และเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆคนด้วยนั้นก็ขออนุโมทนาก็ขอให้ทุกคนมีจิตอาสาเสียสละช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขก็ขอเจริญพรจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์รวมสร้างฝ่ายสร้างความสมดุลของระบบน้ำที่วัดพุทธอุทยานตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยค่ะใจแล้วครับทำไมถึงสมัครมาทำกิจกรรมก็อยากทำค่ะจะทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมค่ะชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเลยครับ
ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับนี่นี่เชียงรายครับผมแล้วที่นี่เชียงรายครับผมมากี่คนสิบกว่าครับสิบกว่าครับสิบกว่าสิบห้าคนครับมาเป็นรอบแรกละครับผมอ๋อไปได้ห้องอีกครับปาดเลยเอาเรื่องก็เอาเรื่องอยู่ครับท่านครับแล้วนะฮะก็มาถึงลำห้วยนะฮะที่ขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นน้ำตกห้วยตาลนะครับไปแห่งปกติ100เมตรนะฮะแต่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนะครับคณะหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นมาวันนี้นะครับก็มาทำเป็นฝ่ายกันน้ำฝ่ายชะลอน้ำนะครับเป็นฝ่ายคล้ายๆกับฝ่ายแมวนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะการทำงานของตรงนี้ก็เป็นใจวัสดุก็คือพวกลวดนะฮะซึ่งมันคงถาวรกว่ากระสอบนะฮะแล้วก็จะใช้วัตถุตีในท้องถิ่นนะครับก็คือก้อนอิฐก้อนดินต่างๆที่หินผาต่างๆที่กระจายระนาดอยู่ตรงบริเวณลำห้วยนี่นะฮะนำมาหุ้มนะครับมาหุ้มด้วยลวดนะครับซึ่งก็ย่าคือเกิดความคงทนถาวรมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมซึ่งได้ทำขึ้นมาปัจจัยเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะคือเปิ้นทำมาแล้วหลายปีแล้วฮะก็ทั้งน้องเข้ามาร่วมก็ประมาณ 3-4 ปี5ปีแล้วฮะแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมาเมินแล้วฮะที่ทางอาจารย์สุรสิทธิ์ร่วมกับทางวัดนะครับทำมาเกือบ 14-15 ปีแล้วฮะคือตรงนี้หมายความว่าเกิดผลดีระวังก่อนสร้างกับหลังสร้างเนี่ยซึ่งก็เห็นผลได้ชัดเจนนะครับก็คือย่างเฮ่อบริเวณป่าในพื้นที่ 1,000 กว่าไร่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถเก็บกักน้ำแล้วก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นในดินในบริเวณป่าแห่งนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้เป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำลำธารแล้วก็ทางพี่น้องชุมชนก็ได้ต่อท่อนะครับเป็นปลาภูเขาลงไปใต้ในชุมชนและตรงนี้ก็ยังไหลลงสู่ในพื้นที่แปลงการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านตัวนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนอกจากจะย่างเฮือเก็บกักน้ำได้ใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างแนวกันไฟป่าตัวนะฮะมายังให้เกิดหมอกควันและไฟป่าทำให้เกิดปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษจากหมอกควันฝุ่นละอองที่เป็นพิษเกินค่ามาตรฐานนะฮะคือสามารถเป็นการทำงานแบบเชิงลุกนะครับไม่ใช่เชิงแก้ไขนะฮะผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเอาไปฟังเรื่องราวเรานี่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านในวันนี้กันดีกว่านะครับโดยผมมาเลยครับทำฝ่ายชะลอน้ำเป็นกิจกรรมสร้างฝ่ายเพื่อชะลอน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนและยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำรองในช่วงฤดูแล้งเป็นแผนการรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหลายฝ่ายเห็นความสำคัญและได้ระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำเก็บกักความชุ่มชื้นในครั้งนี้เป็นต้นแบบของป่าเปียกกระทั่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงามที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายด้วยการน้อมนำหลักความรู้6มิติของในหลวงรัชกาลที่9ประกอบไปด้วยน้ำดินเกษตรป่าพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลสืบไปภาคเจ้านักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวการศึกษาเชียงรายจำนวน25คนร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำต้นน้ำตีน้ำตกสร้างจำนวน3ลูก7พลัสเหรอในการของกูนี่ยัง7พลัสเนี่ยจะได้ไหมฮะเนี่ยผมยืดได้นะเรียนอุปกรณ์อย่างไรฮะโอ้โหนี่นะตะแกงครับตะแกงอย่างพูดได้ดิวะเฮ้ยใส่สิพูดได้ดิครับอันนี้เป็นห้องตะแกงครับเมียนเกเบียนครับเกเบียนนะครับแล้วก็เอาไม่ใช่เกเบียนนะไม่ใช่กระสอบมันบางครับมันบางมันหมดครับแล้วก็จะเห็นแค่นี้เลยครับจะเห็นนี่ครับเรียกว่าหินลูกตัวลุ่มมาโอ้ไข่มาแบกครับเกี่ยวกันไว้เลยชะลอน้ำเลยครับผมนี่เขาไว้ชะลอน้ำแล้วก็ดักตะกอนที่ไหนครับสร้างตัวนี้ที่จะได้เลยเขาพิจารณาว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมสำหรับ
ทําฝายแบบใดนะครับตรงเนี้ยมันไว้สําหรับชะลอน้ําและกระดักตะกอนซึ่งบ่คือมันไปถมที่ตั้งหลุมที่เฮาทําไว้ครับแต่ในส่วนที่จะเอากระสอบทําเนี่ยเฮาไว้สําหรับเก็บกักน้ําแล้วเอาไว้ใจมันอันนี้แค่ดักตะกอนแล้วก็ชะลอความเร็วของน้ำมือเราที่ไหนล่ะน้ำจากน้ำตกนี่นะน้ำตกห้วยตาลครับน้ำตกห้วยตาลครับจากนี่ไปน้ำตกไก่ก็เป็นกิโลครับกิโลล่ะครับเพราะนั่นเขาจะดักเป็นระยะเป็นระยะครับระยะครับเพราะหากว่าถ้าเขาบ่ทำฝ่ายชะลอน้ำไว้เนี่ยพอฝนตกลงมาคำเดียวห้ามบ่เกินชั่วโมงน้ำไหลไปหมดนะครับแต่ถ้าเขาชะลอไว้เนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาในการที่เก็บกักน้ำและตะกอนที่อยู่ต่ำบนข้างห้วยนะครับมันไหลลงมาเยอะครับฉะนั้นเขาดักตะกอนไว้จะเนี่ยคือตะกอนตกอยู่ตรงนี้เบื้องไปถมที่อ่างเก็บน้ำหรือฝายที่อยู่ตั้งลุ่มนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าหากว่าตะกอนมันมาตกตรงเนี้ยความชุ่มชื่นความสมบูรณ์ของดินตะกอนที่อยู่ตรงเนี้ยจะอุ้มน้ำเป็นดีซับน้ำแล้วก็ต้นไม้ก็จะขึ้นได้ครับเราต้องลุ่มและใช้ประโยชน์เกษตรก็ได้ถึงไปถึงชาวบ้านกันนะใช่ในเรื่องของการเกษตรของชาวบ้านแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคที่เขาต่อน้ำต่อลงไปนะครับปลาภูเขาครับชาวบ้านที่อยู่ตั้งหลุมบุญนะครับแต่ที่เขาได้แน่ๆคือความชุ่มชื่นของปลาตอนนี้ทำมาเมื่อไรยังนี่กี่ปีนี่ตีมูผมเข้ามาร่วมเนี่ยปีที่4เข้าจะเข้าปีที่5แล้วครับทำเรื่อยๆทุกอย่างทำตลอดครับแล้วก็กลุ่มที่จะเข้ามาเนี่ยเขาประจำคัดเขาจะรับทุกกลุ่มนะครับในชุดของน้องๆนักศึกษาของเชียงไฮ้บอกว่าอาชีวะพาณิชย์เทคนิคหรือว่าราชพัฒน์อัฟลออันนี้จะเป็นพื้นฐานของคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่กลุ่มจิตอาสาต่างๆอื่นๆเนี่ยถ้าใครอยากจะทำเขากับพ่อมที่จะเข้ามาทำมาเชิญชวนทำนี่แต่ส่วนใหญ่คนเขาจะบ่ฮู้ครับว่าอยากจะมาปลูกปลาอย่างเดียวแต่พอมาปลูกปลาแล้วก็ทิ้งไปมีคนดูแลต่อเขาก็เลยมาปรับความคิดว่าการปลูกปลาเนี่ยมันจะต้องดูแลต่อเนื่องนักแต่การคนทำฝายเนี่ยน้อยครับเขาก็เลยมาปรับนั้นมาหารือกับกลุ่มต่างๆที่อยากจะเข้ามาทำงานปลูกปลามาทำฝายชะลอน้ำขึ้นหน้ามันอยู่กับเขาเหมินๆขอความชุ่มชื่นมันอยู่กับเขาเหมินเนี่ยต้นไม้มันขึ้นเองครับผมว่าจะยังยืนกว่ายังยืนกว่าครับแล้วก็น้ำจะอยู่กับเขาเหมินแล้วก็อีกองค์การหนึ่งที่เขาอยากจะทำต่อเนื่องก็คือไปแถวถางเถาวัลย์หรือวัชพืชที่เขาปลูกปลาไว้เนี่ยซึ่งหลายๆกลุ่มที่เขามาปลูกแล้วเขาก็ทิ้งไปคนที่จะดูแลต่อเนี่ยมันมีน้อยครับตอนนี้ในส่วนของดอยอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องของการส่งเสริมอาชีพคงหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็การปลูกปลาการดูแลปลาการทำฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื่นนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็การดูแลเบื้องมีไฟเกิดในพื้นที่ของดอยอินทรีย์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าหากปลาบ่ถูกไฟเผาเนี่ยการฟื้นฟูของเขาเนี่ยเขาจะฟื้นฟูด้วยธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเขาดูแลแล้วก็ส่งเสริมไปปรับปรุงดูแลเขามากขึ้นแล้วก็สร้างความชุ่มชื่นให้เขาขึ้นการที่ปลาจะฟื้นฟูก็จะเร็วขึ้นนะครับหมอกควันพิษเนี่ยถ้าหากว่าความชุ่มชื่นมันผ่านมาเขาเก็บไปความชุ่มชื่นเนี่ยตามห้วยต่างๆสมมติว่าถ้าไฟเข้ามาทางเนี่ยน้ำไฟมันก็จะบ่ข้ามครับเพราะมันมีความชุ่มชื่นอยู่ระหว่างห้วยถ้าหากว่าทุกห้วยมีความชุ่มชื่นไฟมันก็จะไปยากอนาคตเขาก็จะปลูกปลาตามห้วยนะครับปลาอย่างเช่นยางน้าถึงชอบอยู่กับความชื่นหรือตะกูพืชที่ชอบอยู่ตามห้วยครับเขาจะมาปลูกเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งว่ากล้วยปลาซึ่งเป็นพืชที่อุ้มน้ำกันไฟได้ตัวเองครับส่วนไผ่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าไผ่ถ้าตายแล้วแห้งแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อฟื้นอย่างดีฉะนั้นก็เขาจะเอาปลามาทดแทนไม่ยืนต้น
นะครับแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชนเผ่าตีเปิ่นมีพื้นฐานมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของดอยอินทรีอยู่แล้วเนี่ยเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยอนุรักษ์แล้วก็เขาจะมีการทำ MOU กับพี่น้องชนเผ่าว่าเบิ่งฮือบุกลุกต่อเขาบ่ไล่ออกนะครับนโยบายของพระอาจารย์เนี่ยเปิ่นบ่ไล่ออกแต่คือทำกินแล้วเบิ่งฮือบุกลุกต่อแต่ถ้าหากว่าบุกลุกมีการบุกลุกขึ้นมาจากพื้นที่เดิมยึดคืนนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพเนี่ยทางโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พระอาจารย์เปิ่นมีแนวคิดที่จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชนเผ่าดีๆเปิ่นมีพื้นฐานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนครับบ้านครับอยู่แถวบ้านดูค่ะอยู่บ้านดูแล้วได้มาลงโครงการได้มาหรือยังสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วทำไมถึงมาเลือกการครับเพราะว่าอยากจะมาทำฝ่ายให้กับดอยอะค่ะเพื่อที่ว่าช่วยในการชะลอน้ำก็ได้มาร่วมกิจกรรมของหน้าฝ่ายนะครับผมก็ตั้งแต่ปีหนึ่งซึ่งผมหมายก็เข้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรมผมของอาชีวะรวมกับอาจารย์แอร์ขอปามาหน้าฝ่ายตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วผมก็ทำแล้วก็มันเห็นความแตกต่างว่าก่อนที่เขาทำเนี่ยหน้ามันน้อยหน้าบ่ค่อยพานเพราะว่ามันจะซึมลงดินไปเลยครับผมพอเขามาเนี่ยแล้วหน้าก็เริ่มหนักขึ้นก็เป็นแนวสามารถแยกเป็นแนวกันไฟได้ผมเพราะว่าหน้ามันไหลพานอยู่ตลอดไฟก็บ่อย่างว่าบลามครับผมและภาคบ่ายเป็นกิจกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน80คนมีนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริณดอยอินทรีจุดบ้านห้วยกีดทางขึ้นดอยอินทรีจำนวนน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้80คนหลวงไม่ท่วมนะครับพอมีแม่ฟ้าหลวงความเจริญเข้ามาเหมือนกรุงเทพเลยน้ำท่วมโอ้โหก็คือเราไปฟังของเขาใช่ครับคือมันไม่มีการจัดการไปขวางทางน้ำนิดนึงตอนนี้การลอกคูคลองใหม่แล้วใช่ครับแต่อันนั้นคือปัญหาคือน้ำมันมาภูเขาไม่มีตัวชะลอน้ำน้ำมันหลากไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเฝ้าระวังนะถ้ำหลวงครับทำไมรู้ไหมเฉพาะเส้นน้ำตกเส้นนี้นะครับเขาใจ3ปีแล้วครับจะ3ปีที่บ่มีน้ำเลยนะครับเขาปลูกปลาปลูกอย่างนะครับ14ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นเขามาเริ่มทำฝ่ายชะลอน้ำตามสาธารณราชานะครับเขาชะลอเป็นช่วงช่วงนะครับมีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลาแล้วจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำถ้าขึ้นไปหน่อยเป็นน้ำตกนะครับจะมีน้ำไหลอยู่นะครับจะได้เลือกทำวิธีนี้ครับทำวิธีอื่นครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวพระราชดำริครับที่พระองค์ทรงสอนคือทำฝ่ายง่ายๆตามที่มีอยู่นะครับปกติพระเจ้าอยู่หัวเป็นบอกว่าให้ใจฝ่ายไม้ไผ่แต่เนื่องจากไม้ไผ่มีอายุประมาณ1ปีมันพังเขาก็เลยใจนวัตกรรมครับก็คือมีเกเบียนซึ่งสามารถทนทานได้เขาทำมามีอยู่ทีนึงนะครับทำมา12ปีแล้วครับฝ่ายยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับหลังจากนั้นแล้วครับครับก็มีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็สำคัญครับจะเห็นร่องรอยสัตว์ป่าอยู่เยอะเลยนะครับนั่นคือบอกว่ามันเป็นช่วยกันครับมันต่อหามันไฟป่าแล้วก็มันลดภาวะฝุ่นละอองครับก็ในเรื่องของการลดหมอกควันนะครับก็ในเมื่อเขาสร้างป่าเปียกพอมีป่าเปียกปุ๊บก็เป็นเรื่องของการลดเชื้อเพลิงลดการเผาไหม้นะครับป่าเปียกมันจะคือป่าสมบูรณ์ขึ้นเรื่องของความสมบูรณ์กับทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับลดการเผาครับผมเราวางการปลูกปลากับการทำฝ่ายนี่การคิดว่าอันไหนจะสำเร็จผลหรือว่าเวลายังยืนมากกว่าครับที่จริงทั้งสองอย่างสำคัญครับเมื่อมีปลานะครับปลาก็คือตัวตีถ้าเพิ่งเกิดความสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดการคายน้ำขึ้นมาเมื่อมีปลาปุ๊บเขาจะมีการตีนักทำฝ่ายนักตะกอนนะครับฝ่ายชะลอน้ำเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันขายหน้าออกมาแล้วก็ให้เกิดความชุ่มขึ้นถ้าเขาบ่มีฝ่ายหน้ามันจะไหลพวดลงไปหมดครับผมแต่ครับประเภทของต้นไม้ติดปุ๊กตีในบริเวณบานหรือร้อนเนี่ยมันมีผลก็เป็นเชื้อโค้งเชื้อเพลิงของ
ไฟลงไปหลุมจริงๆไม้ไผ่นะครับก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับสำคัญเลยครับแต่เขาก็มีการจัดการดีๆนะครับแต่สำคัญที่สุดคือป่าที่เนี้ยเขาใช้กล้วยป่าลงก่อนนะครับพอกล้วยป่าลงกล้วยป่าเป็นตัวอุ้มน้ำเสร็จแล้วเขาเอายางนาเอามาฆ่าเอาต้นไทรลงนะครับตัวยางนานี่เป็นตัวคลายหน้าที่ดีที่สุดเลยครับผมใช้ยืดไทรผมนะสุดท้ายอาจารย์ครับจากนั้นเราถึงตรงนั้นแล้วจูงใจที่อาจารย์ให้เข้ามาทำกันเลยครับครับก็แรงจูงใจในการเข้ามาทำนะครับก็คือโดยอินทรีย์เนี่ยพระอาจารย์วิบูลนะครับเปิดได้รับมอบหมายมาให้ดูแลพื้นที่นี้จาก10ไร่เพิ่มขึ้นเป็น100ไร่ปัจจุบันเนี่ยได้รับประกาศเป็นพระราชกิจการเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานมีพื้นที่ 8,035 ไร่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำจิตอาสานำเยาวชนละออนเทคนิคละออนอาชีวะนะครับโดยเฉพาะอาชีวะของเขานะครับมาร่วมกันทำฝ่ายเพื่อละออนได้มีพื้นที่ในการที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและลงมือทำครับผมป่ามีความสำคัญนะครับดังพระเจ้าอยู่หัวเปิ่นทรงเป็นน้ำนะครับพระราชินีเปิ่นบอกว่าฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอยากเชิญชวนทุกคนครับช่วยกันมาสร้างป่าสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงไฮอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อให้สมกับเมืองเชียงไฮเมืองแห่งความสุขครับผมท่านครับพื้นที่ดอยอินทรีย์มีตั้ง 8,000 ไร่นะครับเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านนะครับมาร่วมกันทุกวันก็ได้นะครับเรามีทีมที่คอยจัดช่วยกันดูแลเรียนรู้ตั้งแต่ละออนตั้งแต่4ขวบจนถึงผู้ใหญ่อายุ70กว่าปีครับผมแบ่งทีมนะครับแบ่งอุปกรณ์ลงมาพี่ผมเร็วผมจะตีไข่อยู่แล้วจุดภาคบ่ายนี้จะเป็นจุดหน้าวัดนะครับเป็นเส้นน้ำตกห้วยตะห้วยกีดนะครับซึ่งน้ำตกนี้เคยมีน้ำแต่ตอนนี้น้ำเหือดแห้งไปเราจะพานักเรียนกลุ่มจิตอาสาแม่ฟ้าหลวงนะครับมาช่วยทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อจะให้น้ำกลับคืนมาครับผมสมมติว่ามันแคบนี้ใช่ไหมแล้วก็เจาะไปขุดเพื่อให้มันวางเกเบี้ยวขนาดนี้ลงไปได้นะครับพอวางเกเบี้ยวแล้วก็ใส่หินเข้าไปข้างในก็ส่งต่อเนาะขุดหินแถวๆนั้นน่ะส่งต่อมาเพื่อจับใส่ข้างในพอเต็มเกเบี้ยวแล้วก็ปิดเกเบี้ยวนะครับแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างซ้ายข้างขวานะครับก็ก้อนหินเหมือนกันไปปิดทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันเพราะมันเป็นบล็อกนี้ใช่มั้ยแต่ทางมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปิดแน่นเป็นอย่างงี้นะครับข้อควรระวังคือระวังลวดบาดนะครับลวดเกเบี้ยวมันจับไปปุ๊บทะลุมือมีมาแล้วนะต้องระวังใส่ถุงมือให้ดีถ่ายรูปตอนนี้นักศึกษาจิตอาสาทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีเพื่อแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในการทำฝ่ายชะลอน้ำในเขตป่าต้นน้ำของจังหวัดเชียงไฮทั้งนี้การสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮในวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2563ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของฝ่ายชะลอน้ำที่จะเป็นปัจจัยสร้างความชุ่มชื่นช่วยชะลอและลดความเร็วของกระแสน้ำอีกทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้หื้อขังอยู่ได้นานกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยในการกักเศษตะกอนกิ่งไม้ต่างๆเอาไว้บ่ฮื้อไหลลงมาในแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นหื้อกับป่าอีกมิติหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับในภาคบ่ายนะฮะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่วรรณอุทยานพุทธดอยอินทรีย์นี่นะครับภาคบ่ายนี่นะครับมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับจำนวนกว่า80ชีวิตนะครับได้มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนะครับครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศของท้องฟ้าอันปกคลุมไปด้วยหมอกและควันไฟนะครับที่ด้านหลังผมนี่นะครับถ้าหากบรรยากาศที่ท่านเห็นนะครับเป็นไปอีกหลายวันนะครับอีกหลายวันนะครับเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ฝนก็ปะทุลงมาเนี่ยครับผมว่าคงจะสุขภาพของพี่น้องชาวบ้านนะครับทางบ้านผมนะฮะก็คงจะเดือดร้อนพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ในขณะนี้นะครับแต่ผมเองที่อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศนี่ก็รู้สึกแสบตานะฮะแล้วคันเนื้อคันตัวพอสมควรนะครับก็คิดว่านะฮะปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากไฟป่ากรณีหมอกควันและไฟป่าโดยเฉพาะตรงเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายนี่นะครับจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับเชิงดอยเชิงเขานะฮะเพราะนั้นปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นง่ายนะฮะและอีกประการนะครับ
ในประเทศเพื่อนบ้านของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพม่านะครับแล้วก็ลาวนะฮะเพิ่นก็มีภูเขาแล้วก็มีการปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะครับจึงยากให้บรรยากาศในพื้นที่ของที่อำเภอเมืองอำเภอแม่จันทน์อำเภอแม่สายเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสสาการอยู่พอสมควรนะครับคือถ้าเป็นเจ้าอินนะครับก็พี่น้องประชากรประชาชนกันภาคเหนือของเขาเนี่ยก็คงจะมีปัญหาเดือดร้อนอยู่นะครับเรื่องสุขภาพเรื่องระบบหายใจแล้วก็ลดอาการนี่นะครับผมยุทธภูมิลาวงนะครับผมรายงานจากพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับตำบลแม่กระต้มนะครับเขตอำเภอแม่จันที่นี่นะครับจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับครับจะได้กันแล้วแต่นะครับต้องขอชมเชยนะครับท่านอาจารย์สุรสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางวัดนะครับพุทธอุทยานนะครับดอยอินทรีนะฮะที่ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับและก็ขอชมเชยน้องๆ นะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในการนั้นทัดสร้างไฟชะลอน้ำนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืนนะฮะเพราะเป็นการทำงานแบบเชิงรุกนะครับว่าใจว่าไฟไหม้แล้วก็ไปดับป่าคือมันสามารถที่จะแก้ปัญหาสาเหตุได้นะครับดังนั้นนะครับผมได้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่นนะครับเมื่อท่านได้เห็นก่อเพื่อหลายๆภาคหลายๆส่วนนะครับได้นำพิจารณาว่าที่อื่นนะครับน่าจะเอาต้นแบบของดอยอินทรีเนี่ยไปเป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าทุกปีนะครับที่ผ่านมาก็คือมูที่ดับก็ดับไปนะครับมูที่เผาก็เผากันไปเรื่อยๆนะครับมันก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะฮะเป็นปัญหาทุกปีซ้ำซากนะครับจึงนี่ถ้าหากว่าข่าวดีก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าวันนี้นะฮะจะมีพายุฤดูร้อนเป็นพายุฝนนะครับเป็นอย่างนี้คือปัญหาได้นะครับแต่ถ้าหากตกลงมาก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้รายการพบกันเจ้าวันใหม่นะครับนำเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่าสถานการณ์ทางวัดบ้านเชียงหายบ้านเฮามาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อมาได้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาบ่อเผาป่าในช่วงนี้เด็ดขาดนะครับบ่ว่าบนดอยบ่ว่าที่โล่งนะฮะที่ให้ที่สวนนะครับงดเผาไว้ก่อนนะครับมาทางที่ดีก็เอาไปเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยอย่างไปนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพของเขาครับผมคนนำรายการจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ